รมทางหลวงชนบทร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานเสวนาการปรับตัวสู่อนาคตของหน่วยงานทางถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและการวางโครงข่ายถนนอย่างยั่งยืนนายอภิรัตชัยวงศ์น้อยอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาการปรับตัวสู่อนาคตของหน่วยงานทางถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและการวางโครงข่ายถนนอย่างยั่งยืนสำหรับงานเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมทางหลวงชนบทร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายวีระเดชชีวพัฒนานุวงศ์วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบทด้านสำรวจและออกแบบและผู้เชี่ยวชาญจาก University College London มาร่วมเสวนาให้ความรู้และข้อคิดเห็นนอกจากนี้มีการบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการจำนวน2เรื่องได้แก่การยกระดับความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างโดยดร.หทัยรัตน์มณีเทศผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและแผนงานสำนักก่อสร้างทางและเรื่องการดูแลโครงสร้างสะพานเก่าโดยดร.ชวลิตทิพากรวงศ์ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารสินทรัพย์สำนักบำรุงทางสำหรับการจัดงานเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้กับนักวิชาการและวิศวกรทั้งในและต่างประเทศได้มาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาระบบโครงข่ายถนนของประเทศไทยและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างทางถนนและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนรวมถึงความปลอดภัยงานทางในประเทศไทยอย่างยั่งยืนทั้งนี้ในส่วนของกรมทางหลวงชนบทได้มีคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่บุคลากรเข้าร่วมในงานเสวนาณห้องซิลเวอร์2โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนกรุงเทพและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชันซูมไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง